างนี้หรอมันจะต้องเอาให้สุดถ้าคุณอยากจะเอาสุนัขของคุณเนี่ยนะครับมันชาญฉลาดมากๆมันสามารถทำได้หลายอย่างอาจจะต้องมาฝึกที่นี่ฝึกแบบตำรวจเลยครับครับสุนัขเคนายดมกลิ่นระเบิดดมกลิ่นยาเสพติดนะฮะดมด้วยครับว่าคุณเป็นหนี้แบงค์หรือเปล่าหมามันบอกได้คุณไม่เอาอารมณ์อุ้ยโดนดอกเยอะนั้นเนี่ยไม่เอาอารมณ์แต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเขาฝึกกันยังไงบ้างมีพันอะไรบ้างที่มันเหมาะมากนะฮะในการฝึกฝนแล้วรับรองว่าคุณจะมีความสุขจากการที่จะมีสุนัขเหล่านี้ไปทางนี้ทางนี้เหรอเออทางนี้ไปเอ้ยเขาจะฝึกหอยได้เปล่าวะตอนนี้อยู่กับพี่เขาแล้วนะครับเราคุยกันเลยดีกว่าครับครับผมสุนัขตำรวจเป็นยังไงฮะที่นี่เขาคือสถานที่ที่เรียกว่าอะไรฮะที่นี่คือชื่อเต็มๆเรียกว่ากองกำกับการสุนัขตำรวจครับครับหรือเรียกว่าเคนายนี่คำย่อมาจากต่างประเทศถูกต้องครับครับเคนายนี่จริงๆมันเป็น K9 หรือว่าเคนายซึ่งแปลว่าเป็นครอบครัวของสุนัขทั้งหลายภาษาที่จะมีมาได้ครับคำว่า K9 ก็คือในภาษาอังกฤษคือ CANINE K9 นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยออกมาคือเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บงามประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีเขี้ยวเล็บไม่ว่าจะเป็นภรรยาผมก็ฝึกที่นี่ได้แนะนำตัวสักนิดนึงก่อนนะฮะพี่ครับผมเชิญครับขออนุญาตครับผมร้อยตำรวจเอกประยุทธ์ซื่อตรงครับผมครับผมดาบตำรวจธนวัฒน์ดีการกระทำครับเดี๋ยวขอโทษฮะเหงื่อแตกนี่เพราะตื่นเต้นกับเราหรือว่าอากาศฝึกสุนัขฝึกสุนัขอยู่ครับผมเราจะต้องคัดพันธุ์ของสุนัขที่จะมาฝึกไหมครับท่านครับโดยปกติตรงๆเลยนะครับการจะนำสุนัขเข้ามาใช้ในงานของตำรวจเราต้องมีการคัดสุนัขนะครับแต่สายพันธุ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรามีการกำหนดนะครับแต่ทุกวันเนี่ยเราจะดูด้วยว่าสุนัขสายพันธุ์ไหนที่มันสามารถที่ว่าจะเอานำมันมาใช้ได้เราก็จะคิดดูแล้วเอามาใช้นั่นคือการนำเข้ามาใช้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอยู่แค่2สายพันธุ์สายพันธุ์อะไรคือสายพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดกับลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ครับเอามาใช้เท่านั้นครับครับแต่เวลาเปลี่ยนไปเราก็นำสายพันธุ์อื่นมาทดลองฝึกดูพัฒนาขึ้นมาอันไหนที่มันดีพัฒนามีแรงขับสูงครับเราก็เอานำมานำเข้ามาใช้การฝึกเพื่อช่วยงานตำรวจตอนนี้ที่จะเห็นมีแปลกเข้ามาก็คือมี2สายพันธุ์ครับนะครับเป็นพันธุ์มารีนอยหรือเบนเยี่ยมเชฟเพิร์ดตรงนี้นะครับเอามาใช้งานนะครับรู้จักคุณรู้จักไหมเนี่ยคุณรู้จักไหมเนี่ย2พันธุ์เนี่ยคุณรู้จักเดี๋ยวผมให้มารีนอยเนี่ยให้คุณวิ่งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมันลอยตัวมามันพุ่งนี้เลยครับมันพุ่งมาแล้วงับเดี๋ยวติดคุณนะรับรองคุณกิ้งเลยหมานั่นก็ตายคุณไอ้นี่เคยเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดตัวเนี้ยอันนี้เขาพูดดิเขามั่วมาไม่มั่วครับไม่มั่วเลยฮะผมมั่วแค่เฉพาะด้วงอย่างเดียวครับผมในชีวิตนี้ผมบอกให้ที่เหลืออยู่ผมรู้อีกพันหนึ่งอะไรนะอีกพันคืออะไรครับเพิ่งนำเอามาทดลองใช้ตัวนี้คือวิสลามันเป็นหมาทำไมต้องเอาพันนี้อ่ะไอ้วิสลาแรงขับสูงเหมือนกันมันจะโดดไหมตัวนี้ไม่เหนื่อยง่ายครับตัวที่โดดที่เห็นโดดนั่นแหละครับนั่นแหละครับวิสลาดูแลง่ายขนสั้นดูแลง่ายขนสั้นจมูกยาวๆหน่อยหูยาวๆหน่อยหูยาวๆหน่อยคือจริงๆแล้วเราจะไปดูสมมติว่าบางที่ผมเคยได้ยินมาว่าเขาก็ไปหาสุนัขมาแบบที่แบบไม่มีใครเอาแล้วแล้วก็เอามาฝึกก็ยังมีบางคนก็เคยทำอย่างต่างประเทศเขาจะมีแบบไอ้นี่ถูกทิ้งไว้แล้วโดนฝึกมาพอมาอยู่กับ K9 หน่วย K9 ปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเพราะมันอาจจะอยู่บ้านเนี่ยแล้วมัน alert เกินแรงขับมันเยอะเกินเรียบร้อยแล้วไอ้คนบ้านนั้นก็คุมไม่อยู่มีเป็นไปได้ไหมฮะมีครับดีเลยครับใช่ไหมฮะดีเลยครับไอ้นี่วิ่งทั้งวันโอ้โหมาเฮ้ยทำไมบ้านมันเล็กอย่างนี้วะหรือมันหนูติดจั่นอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเหมาะกับการฝึกถูกไหมครับถูกครับนะครับเพราะว่ามีแรงขับสูงเนี่ยแล้วคือคนเลี้ยงเนี่ยเขาไม่เข้าใจในลักษณะแบบนี้ คิดว่ามันซนเอาไม่ไหวก็ไปทิ้งไปให้ใครแต่พอมาอยู่กับตำรวจปุ๊บเขามีวิธีการฝึกสุนัขลักษณะแบบประเภทอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปใช้งานในทางนี้อะไรประเภทนี้มันก็จะเพราะว่าผมก็เคยเห็นไปต่างประเทศเนี่ยยังไงฮะอาจจะไม่ได้มีพันนี้นะผมก็เห็นเอาบีเกิลมาดมกระเป๋าเดินทางอันนี้ทำไมคล่องตัวดีการคล่องตัวใช้ได้เหมือนกันอันเลิศเหมือนกันเข้าซอกเข้าอะไร
ได้แล้วจมูกเขาเนี่ยก็เท่าเทียมกันเกือบหมดถูกไหมฮะครับใช่ครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันแบบมันจะได้ไม่ต้องน่ากลัวมากอยู่ในสนามบินแล้วแบบโอ้โหมีหมาน่ากลัวอยู่ไอ้นี่น่ารักเชียวดมสกิดนี่มียาเสพติดอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะครับทุกวันนี้บ้านเราก็ใช้นะครับที่สุวรรณภูมิครับของปศุสัตว์ของปศุสัตว์อันนี้เขาฝึกมาก็ฝึกจากครูฝึกที่นี่ครับนะครับเราไปใช้ในลักษณะเรียกว่าตรวจค้นซากสัตว์ที่นำเข้าโดยผิดกฎหมายครับเขาก็จะบอกกระเป๋านี่มีแล้วก็จะขอตรวจดูเราตรวจอะไรเราฝึกอะไรเขาบ้างครับมีกี่ประเภทมีกี่ประเภทผมอยากรู้เหมือนกันครับฝึกเนี่ยครับสุนัขเนี่ยนะครับเราสามารถฝึกเขาได้ทุกอย่างที่เราจะให้เขาใช้จมูกดมนะครับอย่างของสุนัขตำรวจของเราเนี่ยนะครับเอาสุนัขตำรวจของเราคือว่าสุนัขที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมี4สายงานหลักที่เราใช้มาดูสายงานกันดีกว่าดูชื่อว่าสุนัขที่บ้านของท่านจะมีอยู่ในสายงานไหนสายงานไหนได้บ้างครับสายงานหลักๆนะครับครับถ้าโดยหลักๆอย่างที่บอกไปมี4อย่างใช่มั้ยฮะก็มี1สกอร์ลอยจางคนร้ายครับยาเสพติดค้นหาวัตถุระเบิดนะครับแล้วก็พิสูจน์กลิ่นของกลางนะครับ4แบบครับผมที่ฝึกเริ่มฝึกใหม่เข้ามาตอนนี้ก็คือสุนัขกู้ภัยสุนัขกู้ภัยอันนั้นจะเป็นภายใต้สายใดสายหนึ่งหรือว่าเป็นแยกอีกสายพี่ต้องแยกอีกสายหนึ่งแยกอีกสายหนึ่งนะครับมีกี่ตัวพี่ทั้งหมดในนี้ประมาณ60กว่าตัวอ่ะ60เลยเหรอครับแล้วก็1คนต่อ1ตัวหรือยังไงอ่ะพี่ตอนนี้คือบุคลากรของเราเนี่ยขาดนะครับ1คนอาจจะต่อ2หรือต่อ3ต่อ2ต่อ3เลยครับโดยหลักจริงๆแล้วต้อง1ต่อ1มันโอเคที่สุดครับ1ต่อ1เนี่ยจริงๆดีที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วสุนัขก็มีครับแต่ตำรวจไม่ยังไม่พอเวลาฝึกไอ้พวกเนี้ยเราจะฝึกจากอะไรแบบว่าให้เค้าดมฝึกตอนฝึกอ่ะพอเอาหมามาเพื่อที่จะใช้ภารกิจเนี้ยเค้าฝึกกันยังไงขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกอ่ะคือการคัดเลือกสุนัขเข้ามาก่อนคัดเลือกสอบนี้สอบข้อเขียนสอบทำลายไหมถ้าเทียบเหมือนคนก็ประมาณนั้นมีข้อเขียนจะมีคนเราคือคนผู้คัดเข้ามาคัดยังไงเดินเข้ามาปุ๊บดูยังไงก่อนว่าไอ้เนี่ยเหมาะสำหรับงานนี้เราต้องดูว่า1คุณมีความตื่นกลัวไหมหมาเรารู้ออกเหรอต้องมีวิธีการเทสแล้วพี่สังเกตยังไงว่าไอ้โมตัวนี้มันอาจจะฝึกได้ดูที่หางหรือว่าดูที่ลักษณะตาเตยยังไงพี่ดูไงดูไงก็เดี๋ยวให้ความรู้เอาน้องพูดก่อนนะครับตัวไหนที่มันเหมาะกับพวกสายงานที่ติดตามคนร้ายก็จะมีความอันนี้หน่อยกระตือรือร้นใช่ไหมกระตือรือร้นนักเล็กนะเราอาจจะมีกระป๋องโค้กติดกระเป๋าไปหน่อยที่เสียงเราก็ป้องลงพื้นไปหน่อยนึงพี่หอยวิ่งปุ๊บไปภาษาสัมผัสหน่อยตื่นกลัวเน็ตปอดแหกไปไม่เอาใจหมาเขาเรียกใจหมาจะมีการคัดเล่นคาบของไหมอันนี้คือจุดสำคัญมันจะไปต่อยอดในการใช้สำหรับการฝึกสุนัขที่เล่นเนี่ยเล่นแบบบ้าเลยหาให้ได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราเอามาฝึกนะครับเอามาก่อนพอมาปุ๊บทีนี้ก็มีสัตวแพทย์หน่วยงานสัตวแพทย์เขาจะมาดูฟันดูโครงสร้างกระดูกอะไรทุกอย่างตรวจเลือดครับโอเคคุณผ่านคุณเข้ามานะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยแล้วตอนฝึกให้มันดมอะไรเงี้ยมาขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงฉันว่าฝึกเบื้องต้นกับเธอก่อนคุณนั่งคิดหมอบคอยหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะเราจะใช้คำสั่งพวกนี้ในการสั่งให้เขาไปปฏิบัตินะครับเราใช้ภาษาไทยป่ะครับภาษาไทยครับของเราใช้ไทยบ้านเราภาษาไทยต้องใช้ไทยทำไมใช้ภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษก็มีสุนัขอย่างสุนัขนอกเข้ามาเนี่ยเราก็ใช้ภาษานอกภาษาอังกฤษเขาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาแปลงเพราะว่าเราคนไทยเราต้องพูดไทยซิดพออยู่ไปได้สักพักนั่งใช่ครับนั่งมันก็จะเริ่มรู้แล้วอ๋อซิดแปลว่านั่งอันนี้ก็จะมีเหมือนกันที่คนมาขอให้มาฝึกให้ที่นี่ครับพออย่างเมื่อกี้ต่อนิดนึงนะครับพอเราฝึกเบื้องต้นนั่งคิดหมอบคอยอะไรได้ปุ๊บระหว่างที่เราฝึกไปเนี่ยเราก็จะสังเกตแล้วว่าไอ้ตัวนี้ท่าทางลักษณะคล่องแคล่วว่องไวครับน่าจะเป็นเข้าหลักสูตรสะกดรอยติดตามคนร้ายพอนั้นปุ๊บเราก็แยกไปตัวนี้ชอบเล่นของจมูกชอบดมนู่นนี่เราก็จะดูไปดมหายาเสพติดหรือไปเข้าระเบิดเราก็จะแยกไปงั้นครับทีนี้เราได้มองอยู่ว่าเอ๊ะอย่างนี้ลักษณะประมาณนี้ลองเอามาฝึกพิสูจน์กลิ่นของกลางของคนร้ายที่ตกในที่เกิดเหตุดิครับนี่คือเราก็จะแยกสายงานออกไปนี่คือการแยกสายงานที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสายงานที่แยกต่อออกไปเพิ่งเข้ามาเมื่อเร็วๆที่เราฝึกให้นั่นคือสุนัขกู้ภัย
กู้ภัยคือไปช่วยทำอะไรบ้างสุนัขกู้ภัยเนี่ยกรณีมีตึกถล่มหรือมีวาตภัยอะไรที่แบบค้นหาคนเจ็บอยู่ตกสึนามิสึนามิที่เกิดขึ้นมาในสุนัขเศร้าหมองกันเยอะมากเห็นบอกว่าเพราะว่าจริงๆมันไปตามหาแล้วถ้าเกิดมันเจอคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกดีใจด้วยใช่ครับแต่ถ้าไม่ใช่แบบศพแล้วศพอีกเนี่ยโอ้โหหดหู่เลยนะก็ต้องมีทีมตำรวจไปซุกตัวเป็นศพแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจะให้มันดีใจใช่ป่ะเหมือนเคยได้ยินนะจริงจริงเหรอเฮ้ยมันจิตใจนะเว้ยคือกลิ่นมันออกมานะครับตรงนี้เราการฝึกเนี่ยถ้าสุนัขค้นหาศพครับก็เราก็จะฝึกค้นหาศพครับครับสุนัขค้นหาผู้มีสิ่งมีชีวิตก็จะวิ่งหาสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวเพราะต้องการเอาขึ้นก่อนถ้าเจอศพนี่เขาจะไม่ไปยุ่งเขาจะผ่านเลยอ๋อเอาแต่คนมีชีวิตอย่างเดียวเลยเอาขึ้นมาก่อนไอ้นั่นคือว่ากันทีหลังครับแล้วก็แล้วเขาจะมีสัญญาณบอกเราด้วยฮะว่าเขาเจอคนตรงนี้เขาพบปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะเห่าเรียกเราว่าเอออยู่ตรงนี้ครับนะครับตรงเนี้ยสุนัขทำไมว่าไปค้นสิ่งที่มีชีวิตได้หนึ่งเสียงร้องของเราครับถ้าไม่ได้ยินเสียงร้องแค่เสียงคนนอนหายใจเนี่ยครับออกมาเนี่ยประสาทหูเขาดีมากครับแล้วหรือกลิ่นการหายใจของคนแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันครับกลิ่นออกมาปุ๊บเขาจะรู้เลยกลิ่นจริงในชีวิตครับของเน่าก็คือของเน่าครับของเน่าคือของเน่าบางทีถ้าพี่หอยกินสตอมากก็อาจจะหมาอีกตัวนึงสุนัขอีกตัวนึงที่ตามหาศพอาจจะมาพิสูจน์แล้วแบบอยู่นี่มีศพเราไม่ใช่ยังไม่ตายโอ้กินของเหม็นก็แค่นั้นโอเคก็ไปต่ออะไรฮะมีเวลาเยอะเหรอมีเวลาเยอะเหรอก็คือหลายเทปหลายตอนคนชอบเรื่องสุนัขเนี่ยสนุกมากสนุกนี่คือพิสูจน์แล้วสมมติว่าอีกประเภทนึงสายอีกสายงานนึงแบบพวกดมระเบิดอะระเบิดมีไหมดมระเบิดมีมีเหรอมีระเบิดเรื่องระเบิดเป็นเรื่องอันตรายมากครับนะครับถ้าพูดแบบตลกคือกระบุงอาจจะเหลือแค่ช้อนชาเดียวครับผมกระจายเก็บซากได้แล้วนิดเหลือนิดเดียวการฝึกเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปแต่ละอย่างครับการฝึกระเบิดเราต้องมีวิธีการเริ่มฝึกจากแบบนี้แบบนี้เข้าไปนะสุนัขดมพบปุ๊บจะต้องนั่งไม่ไปคุ้ยแคะแกะกัดนี่ฝึกได้ได้ครับได้ถ้าสุนัขดมยาเจอปุ๊บเขาจะแสดงพฤติกรรมออกมายังไงว่าเอ้ยนี่เป็นยาเสพติดนะครับเราไปค้นหายาต้องไม่ไปยุ่งกับหลักฐานครับใช่ไหมฮะพอยว่าเจอแล้วก็อยู่กับที่เพราะว่ามันมีความอันตรายด้วยครับอาจจะไปยุ่งเกี่ยวไปเจอยาเสพติดแล้วก็กัดสะบัดใหญ่เลยสักพักนึงเริ่มปีนขึ้นที่สูงจับตัวประกันครับผมเดินมาลูกลงมาไม่ได้นะไอ้หมาตัวนี้อันนี้มันเมายาบ้าเออก็ไม่รู้ไงมันเห็นปุ๊บใช่ปุ๊บมันงับไปอาจจะแบบพิษเป็นพิษด้วยถามนิดนึงหมาเขามียศของเขาไหมมีครับผมจริงแบบเป็นเหมือนตำรวจเลยเหรอมีครับมีแค่คือยศเนี่ยเราฝึกเสร็จปุ๊บเราทดลองงาน6เดือนมีทดลองงานด้วยนะครับมีครับมีครับพอทดลองงาน6เดือนปุ๊บนะครับใช้งานไปประมาณ2ปีถึงจะติดยศสุนัขตำรวจตีใช้คำว่าสุนัขตำรวจนะครับสุนัขตำรวจตีสตตจุดสตตจุดนะสุนัขตำรวจตีครับครับแล้วอีก2ปีเราก็จะให้ยศสุนัขตำรวจโทอะไรประมาณนั้นนะฮะตรงนี้ผมจำคร่าวๆนะครับแล้วต่อไปอีก2ปีนะครับในจุดนั้นเราก็จะให้ยศสุนัขตำรวจเอกครับผมเป็นโทษฮะเป็นบ้างไหมเรามีชุดเครื่องแบบหรือมันเป็นบ้างเป็นไม่เรายังไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ส่วนครับผมเพียงแต่ให้ยศเขาไปให้ยศเขาไว้เขาทำงานกับเรากี่ปีถึงเกษียณโดยหลักแล้วจริงๆก็8ปีไม่เกินประมาณนั้นนะเพราะว่า8ปีเนี่ยเทียบอายุออกมาแล้วมันก็ครับก็1ต่อ10อ่ะประมาณนั้นใช่1ปีต่อ10ปีตอนนั้นเขาก็เขาอาจจะดมได้อยู่แต่ตามองไม่เห็นแล้วร่างกายก็เริ่มไม่ไหวใช่ไหมตาเริ่มพร่าเริ่มมองไม่เห็นปฏิบัติการก็น่าจะตกลงใจเยี่ยมเลยครับวินนี่อ่ะมันรู้เรื่องหมาผมกับพี่จอโอ้มีทำเรื่องไก่ไหมผมบอกให้ผมว่าเลิศมากเลยอ่ะเรามาแอคชั่นแอคชั่นกันหน่อยไปเลยฮะจัดเลยพี่ผมยืนดูครับตรงนี้ผมคอยสังเกตการอยู่เลยครับพี่สถานการณ์สมมุติตรงนี้เรายังไม่ได้ซุกซ่อนยาเสพติดนะครับเราจะให้สุนัขดมหารถจักรยานยนต์ก่อนนะครับพร้อมเริ่มสุนัขตัวนี้นะครับมีชื่อว่าไมโล
ครับไมโลครับไมโลผลงานมากมายนะครับตอนนี้อายุก็ประมาณ8ปีแล้วครับโอ้โหนี่คือโชคโชนเลยคนนี้โชคโชนครับชำนาญมากครับน่ารักจังเลยครับชำนาญมากเวลาเราพูดถึงยาเสพติดนี่คือทุกชนิดได้หมดเลยป่ะพี่เออพี่ยืนตรงนี้ได้ได้ทุกชนิดครับครับผมคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นยาเสพติดไล่ตั้งแต่กัญชาขึ้นไปจนถึงยาบ้ายาบ้าไอ้อะไรทุกอย่างฮะตรงนี้เราสุนัขเขาใช้จมูกนะครับสังเกตดูนะครับว่าเขาดมเนี่ยเขาจะดมละเอียดมากนะครับกรณีลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นการตรวจค้นหายาเสพติดเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ประเภทรถเก๋งรถปิกอัพหรือรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ยถ้าใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ถ้าสุนัขนะครับไม่ถึง5นาทียิ่งถ้าเล็กๆอย่างนี้ครับไม่ถึง1นาทีนะครับนี่คืออะไรเป็นยาเสพติดประเภทยาเสพติดประเภทยาบ้ากลิ่นมันนะครับนี่ใช้กลิ่นอย่างเดียวผมนะครับครับโอ้นี่พยายามกบกลิ่นด้วยนะไหนอ่ะนี่เราไม่เป็นพลาสติกกบกลิ่นเลยนี่แกล้งเลยนะเอาวานิลาทามันอีกเหรอเนี่ยเอออ่ะนี่แหละครับโอ้เฮ้ยไปซ่อนเลยซ่อนเลยได้เลยเดี๋ยวเอาละครับตอนนี้ให้ทีมงานซุกไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเองพี่หอยไปสมมติคือจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เราพูดเล่นว่ากันนะว่าไอเนี่ยก็คงมีแววว่าใช่แน่ๆเขาไปไหนแล้ววะตัวจำหน่ายหายไปแล้วพี่นี่อยู่นี่เล่นตลกบังหน้าดูมันซุกสินี่มันรู้จริงมันชำนาญนะเนี่ยเฮ้ยปกติซุกอยู่ประจำเหมือนเนี่ยเฮ้ยคือถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยพี่ผมพูดตรงๆนะผมเนี่ยหาที่ซุกยากมากแต่ถ้าเป็นเงินนะโอ้ยผมบอกให้เลยแม่งหาไม่เจอสุนัขก็หาไม่เจอเพราะเมียผมยังหาไม่เจอนะอันนี้เดี๋ยวฝึกสุนัขดมหาเงินแบงค์ไม่มีทางได้เลยกลิ่นแบงค์นี่เป็นกลิ่นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วอ๋อเหรอโอ้น่ากลัวมากอย่าให้เมียผมรู้นะครับไม่มีทางหาเจอผมบอกเลยผมซ่อนเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันปกติซุกซ่อนแบบนี้ประจำอยู่ไม่ผมนี่อันนี้ซุกเก่งครับพวกเงินเมียเงินอะไรเงี้ยหาแบงค์ได้ไหมหาแบงค์ที่หัวเนี่ยซ่อนมีเงินได้เหรอพูดออกไปครับชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนพี่ซุกกันเยอะอ่ะพร้อมเริ่มเอาละครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับชื่ออะไรนะไมโลจะเจอหรือเปล่าไมโลนี่ผ่านแบบไม่ต้องสนใจนี่ไม่ต้องแบบดึงจูงอะไรอย่างนี้เลยฮะปกติเขามีความชำนาญในส่วนนี้เลยเอิ๊บโอ้โหทันทีเฮ้ยโอ้โหทันทีเฮ้ยโอ้โหทันทีเฮ้ยซุกไม่ดีจบเลยหอยซุกไม่ดีโอ้ยซุกไม่ดีอ่ะสุนัขมาเดี๋ยวเขาหยุดเลยขอที่ได้ไม่จัดให้แต่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์คันเดิมเพราะกินติดแล้วแต่อาจจะสลับที่เอามอเตอร์ไซค์สลับที่มาเอาอีกที่ดีกว่าได้อืมจะซุกเองอีกที่นึงพี่หอยครับจ้าน้องก็บอกซ่อนไม่ดีเลยอ๋อผมขอโทษฮะตามพี่เขาไว้คนเลย ให้สุนัขมันได้มีปฏิกิริยาเอาพร้อมเริ่มเอาละครับตอนนี้เน้นไปที่หมาและที่คนมันเคยมีพลาดไหมน้อยครั้งถ้าเป็นแค่นิดอาการออกอาการออกฮะเฮ้ยจะกัดมอไซค์เลยอ่ะนี่คือเขาก็ตะกุยถึงจะไม่ได้คาบไม่ตะกุยใช่ไหมผมไม่กล้าเอารถผมเข้ามาให้ฝึกแล้วทำไมฮะครูฝึกอีกท่านหนึ่งเขาไปใส่ตรงขั้วหัวเทียนเป็นไงฮะเขาก็ดึงออกมาทั้งสายหัวเทียนเลยโอ้ผมก็ต้องไปซื้อคอยใหม่มาใส่มอเตอร์ไซค์ผมใหม่มาหมดเลยถึงมาทั้งยวงไม่รู้หรอกไม่รู้ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นกินอยู่นี่เขาพยายามที่จะเอาตรงนี้ออกมาให้ได้เพื่อไปได้รางวัลที่เขาคาบนั่นคือลูกเทนนิสแค่นั้นเองครับผมฉันหาเจอฉันได้เล่นนี่เขามีความสุขกับการทำงานนี่คืออย่างนึงที่เขามีความสุขมากเพราะว่าเมื่อเขาหาเจอเขาทำอะไรได้เนี่ยเขาจะได้รางวัลเขาจะได้เป็นลูกเทนนิสมอบโอ้ยลี่มอบคุณลี่อย่าทำพลาดใครที่ชื่นชอบแบบผมบ้างครับเบรกชีททาร์ตครับและตอนนี้นะฮะไม่หยุดยั้งนะมีรถออริจินอลแล้วตอนนี้มีมาใหม่นะฮะซึ่งไม่หยุดยั้งเลยนะฮะนี่ก็คือเบรก
เกียวโตมัทฉะคือรสชาเขียวนั่นเองนะฮะอร่อยถ้าใครชอบชื่นชอบนะฮะชาเขียวลองรสนี้ดูแต่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆก็คือรสออริจินอลนี่อยากจะโชว์เหลือเกินนี่รสออริจินอลครับตอนนี้ผมมีแคมเปญแล้วกันเพราะผมชื่นชอบผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าสมมติเบรกเนี่ยมีกินใส่อะไรไหมพวกท็อปปิ้งหรือว่าอะไรใส่ไปแล้วมันจะอร่อยเนี่ยช่วยผมคิดหน่อยผมก็เลยตั้งแคมเปญนี้มาฮะ Break Challenger ครับทำยังไงให้ Break กินกับอะไรไม่รู้ทำยังไงเพิ่มเติมจากตรงนี้แล้วมันอร่อยขึ้นทำมาผมมีเงินแจกให้วิธีการจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงติดตามรายละเอียดได้นะครับกับแคมเปญ Break Challenger ซึ่งไม่ใช่ Avenger แต่ประการใดครับขอบคุณมากฮะอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามสารแน่ Channel นะฮะกด Subscribe ได้เลยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ